เตรียมพร้อมยกชิ้นงานขึ้น170ตันน้ำหนักของ1,200ตันยกลุยแต่เช้าเลยวันนี้แดดร้อนแล้วจะอารมณ์เสียกันยกขึ้นโน่นยอดเตาโน่นวางคู่กันโน่นตัวโน่นงาน1,200ชิ้นสุดท้ายจบงานนี้แหละจบแล้วก็เก็บกลับฐานได้อยู่ด้วยกันมา6-7เดือน8เดือนลอยแล้วเทเลอร์ออกเอาแค่นี้ก่อนกว่าจะขึ้นหลังเตาได้ก็ใช้เวลาอีกยาวไกล200กว่าตันไปช้าๆนิ่มๆยกของเสร็จแล้วหางก็เตรียมถอยกลับลำเป็นหางของศิลามาศพร้อมหัว20กว่าเม็ดหางหลังเนี่ยสามารถเลี้ยวได้ล้อหลังนะรถตีวงแคบๆได้สบายเลยความห่างก็เกือบ30เมตรยาวเลี้ยวข้างหลังเลยแค่นี้ก่อน